สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicerclub.com นะครับวันนี้ใครที่เป็นสายน้ำเซเลอรี่สกัดเย็นห้ามพลาดนะครับเรามาดูที่มาของเซเลอรี่กันสักนิดหนึ่งนะครับผมซื้อเซเลอรี่เนี่ยจาก3แหล่งด้วยกันนะครับอันนี้คือตลาดสดนะครับอันนี้เขาบอกเลยนะครับว่าเป็นของประเทศจีนนะครับก็กิโลหนึ่งประมาณ100บาทนะครับอันนี้ต้องจองนะครับไม่จองไม่ได้นะครับตอนนี้เซเลอรี่ค่อนข้างฮิตนะครับอันที่2คือตามห้างนะครับก็ตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับอันนี้ผมเฉลี่ยให้เลยนะครับกิโลหนึ่งเกือบ200ครับเนี่ยครับเซเลอรี่นะครับผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันครับว่า2อย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงครับผมว่ามาจากแหล่งเดียวกันแต่มาขายในคนละที่ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่นี่ที่เด็ดครับเขาบอกเป็นออร์แกนิกส์จากประเทศออสเตรเลียนะครับมีอยู่เนี่ยฮะกำแค่นี้ครับประมาณ3ขีดนิดๆเองครับ120กว่าบาทตีไปว่ากิโลหนึ่งก็ประมาณสัก400แล้วกันนะครับอันนี้เป็นของออร์แกนิกครับเรามาดูสรรพคุณของเซเลอรี่กันสักนิดนึงนะครับเซเลอรี่เนี่ยมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเขา100กรัมเนี่ยจะมีโพแทสเซียมสูงถึง260มิลลิกรัมเลยนะครับโพแทสเซียมช่วยอะไรครับก็ช่วยให้รักษาสมดุลน้ำในร่างกายของเรานะครับแล้วก็การเต้นของหัวใจนะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อแล้วก็เส้นประสาทเนี่ยทำงานไปอย่างปกติแล้วก็พาออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงสมองของเราทำให้เรามีสติปัญญาดีนะครับแล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็ช่วยลดภูมิแพ้ด้วยครับมีข้อดีก็มีข้อเสียนะครับข้อแรกคือแพงครับยิ่งเป็นออร์แกนิกยิ่งแพงใหญ่เลยครับข้อ2คือ EWG นะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาสำรวจเมื่อปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าเซเลอรี่เนี่ยมีสารพิษตกค้างเนี่ยอยู่ในลำดับที่11เลยนะครับส่วนข้อ3เนี่ยผมเป็นห่วงนะครับใครได้กินเซเลอรี่แบบติดต่อกันเป็น15วัน30วันเนี่ยเพราะจากข้อมูลนะครับเมื่อปี61นี่เองนะครับคนไทยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง8ล้านคนนะครับอันนี้ที่ตรวจเจอนะครับและที่ตรวจไม่เจอเนี่ยผมว่ามีอีกเยอะนะครับแล้วเราดูข้อมูลลึกไปกว่านั้นอีกนิดนึงนะครับคนที่เป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย1ใน4นะครับเป็นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับอายุ 15-49 ปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะทานเซเลอรี่ติดต่อเนื่องกันยาวนานขนาดนั้นนะท่านต้องพิจารณาให้ดีๆนะครับเพราะว่าในเซเลอรี่เนี่ยเขามีโพแทสเซียมสูงแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไตด้วยครับก่อนที่เราจะนำเซเลอรี่ไปสกัดเย็นนะครับเราก็ต้องนำเซเลอรี่มาล้างทำความสะอาดก่อนนะครับวิธีก็คือเราต้องเห็นฮะตามก้านพวกนี้เขาจะมีเศษดินอยู่นะครับเราก็ต้องแกะก้านออกมานะครับหลังจากที่เราแกะก้านเขาออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องเนี่ยนำมาล้างทำความสะอาดใช้วิธีการมือเนี่ยครับถูครับถูหลายๆครั้งนะครับก็จะช่วยลดพวกสารพิษได้เยอะนะครับหลายท่านสอบถามมาที่Juicer Clubนะครับว่าเครื่องไหนคั้นเซเลอรี่ได้ดีนะครับคราวนี้เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเซเลอรี่เนี่ยเขาเป็นผักที่มีเส้นใยไฟเบอร์ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดเครื่องที่คั้นได้ดีเลยนะครับดีที่สุดเลยนี่ครับ Angel Juicer ครับอันนี้คือสกัดออกมาน้ำแบบได้แห้งที่สุดนะครับแต่ราคาก็สูงอยู่เหมือนกันถ้าท่านมีกำลังก็คือเครื่องนี้ตัวเลือกอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับ2ก็คือราคากลางๆแล้วก็คั้นเซเลอรี่ได้ดีนะครับก็คือเป็นยี่ห้อออสการ์เป็นเกลียวนอนนะครับรุ่น DA1200 นะครับอันดับ3ก็คือคั้นเซเลอรี่ได้นะครับได้ดีพอสมควรนะครับก็จะเป็นพวกเกลียวแนวตั้งทั้งหลายก็จะมีพวกเซฟไทม์นะครับจะมีพวกงูหลอมพวกนี้ครับพวกนี้เป็นเครื่องสกัดเย็นนะครับหลังจากที่เราล้างเซเลอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาหั่นในส่วนที่เขาเป็นที่อยู่ที่โคนนะครับทิ้งไปซึ่งอาจจะมีสิ่งสกปรกเจือปนมานะครับหลังจากนั้นเราก็หั่นเป็นท่อนๆเนื่องจากครั้งนี้ผมจะใช้เครื่องออสการ์รุ่น DA1200 นะครับ ก็หั่นเป็นท่อนขนาดนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะหั่นเป็นท่อนสั้นๆนะครับก็ได้ครับว่าออสการ์เนี่ยเขาสามารถคั้นผักผลไม้ที่มีเส้นใยสูงได้ดีอยู่แล้วนะครับผมก็จะหั่นเป็นหลายๆแบบนะครับเดี๋ยวเราลองไปคั้นกันดูนะครับแล้วก็มาคั้นกับเครื่องออสการ์รุ่น D1200 กันเลยนะครับใครที่มีเครื่องออสการ์รุ่นนี้อยู่แล้วนะครับแนะนำว่าหัวปรับแรงดันเนี่ยก็สักเบอร์4นะครับเบอร์3ขึ้นไปก็ได้นะครับถ้าหั่นเป็นท่อนสั้นๆอย่างนี้ครับโยนลงไปครับถ้าไม่ต้องกดเลยนะแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ไปเรื่อยๆคายกากต่อเนื่องไม่มีปัญหาครับรุ่นนี้หายห่วงครับใครที่เป็นสายเซอร์รี่นี่เครื่องนี้พลาดไม่ได้เลยนะกากก็แห้งอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับแต่ถ้าว่าจะแห้งกว่านี้ต้องเป็นเกลียวคู่แองเจิลนี่แห้งสุดๆเลยถ้าจะสงสัยนะครับผมเอาก้านยาวๆไว้ทำไมเนี่ยโชว์เปอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูครับไม่จำเป็นต้องหั่นเลยครับใส่ลงไปเลยครับหายหมดทั้งก้านนะครับแต่ทางที่ดีครับหั่นหน่อยก็ดีครับเป็นการทำน้ำเซเลอรี่ที่ง่ายดายมากเลยเทคนิคในการใช้เครื่องสกัดเย็นนะครับใส่ชิ้นสุดท้ายแล้วอย่าเพิ่งรีบปิดเครื่องนะครับปล่อยให้เครื่องเขาทำงานอีกประมาณสัก 1-2 นาทีนะครับเพื่อให้ระบายกากออกมามากที่สุดนะครับแป๊บเดียวครับเราก็ได้น้ำเซเลอรี่นะครับ350 ซีซีนะครับมาเป็นดูนะฮะสีเขียวมรกตเนี่ยน่าดื่มมากๆเลยครับผมลองชิมดูสักนิดหนึ่งนะครับโอ้โหน้ำใสเนียนนะครับแต่ตามสไตล์ของผมนะครับน้ำเซเลอรี่เพียวๆเนี่ยไม่อร่อยครับเดี๋ยวผมมีทีเด็ดครับผมมีน้ำสับปะรดสกัดเย็นนะครับผสมลงไปเพื่อให้รสชาติชวนดื่มมากยิ่งขึ้นนะครับคนสักนิดหนึ่งครับลองชิมดูสักนิดหนึ่งครับรสชาติดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแต่คราวนี้ต้องเตือนนะครับใครที่เป็นโรคไตหรือว่าบางท่านไม่รู้ตัวนะครับว่าท่านเป็นโรคไตอยู่แล้วเนี่ยการทานน้ำเซเลอรี่เนี่ยครับต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ